หนาวไหมพี่แก้วไม่หนาวไม่หนาวเลยเหรอลูกที่ไม้เป็นเด็กเลยว้าวรักที่มีให้เธอมากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้าไม่น้อยกว่านกอินทรีและมนต์มันแรงในท้องนภามากกว่าพื้นดินฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนกาแฟนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สั่งน้ำสั่งไอติมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาสั่งอะไรมาสั่งอะไรใบตังสั่งวานิลาซันเดย์พี่ยกสั่งอะไรชาเขียวนมครับแต่จะดูกันนะคะว่าของใครน่ากินกว่ากันสุดท้ายเราก็ต้องแบ่งกันกินอยู่ดีป่ะสุดท้ายใหม่แย่งผมทุกรอบอะครับก็เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหันมาก็เลยไม่สั่งไอติมใหม่มันแย่งเอานี่นะคะสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เกลลี่ก็ลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไม่เกิดจะพาลงไปดูฝั่งนู้นว่าจะมีอะไรนะคะนี่มันจะเป็นแบบว่าน้ำลำธารลำคลองแบบนี้เลยนะคะหนาวไหมพี่แก้วไม่หนาวเลยเหรอลูกนี่เอาค่ะจุ่มเฉยๆตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะคะอ๋อประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะเย็นมากเลยนะคะตอนนี้อากาศเชียงใหม่หนาวมากแต่เกลลี่เขาชอบนะคะแบบร้านไหนที่มีแบบเท้าจุ่มได้เขาก็จะอยากมาตลอดเลยวันนี้ขอมาพี่ก็เลยจัดให้ค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนได้มาแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะคะนี่ของแม่หนึ่งค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยอันนี้ของใครคะนี่ของใครของพี่ไม้อันนี้นะคะของพี่ไม้พี่โยกอันนี้ของพี่ไม้เดินเดินชอบคิดอย่างนึงอาจจะซ่อนไว้แล้วบอกว่าของไม้ยังไม่ได้อันนี้ไม่มีช้อนหรอแล้วกินได้เป็นยังไงอ่ะนี่ครับอ๋อนี่โอ้ไม่น่าเลยตอนนี้นะคะพี่ใหม่นะคะไปส่งเกลลี่เข้าห้องน้ำนะคะเอ้ยอย่าไปวางพี่เหยียบไปไว้โต๊ะนึงก็ได้เดี๋ยวพี่ใหม่จะคิดว่าเป็นของคนอื่นไงโต๊ะอื่นเออที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยเชื่อพี่นี่นี่ตอนนี้นะคะเราเอาไอติมกับพี่ใหม่ไปไว้โต๊ะนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วจะบอกว่ามีคนมาจองโต๊ะไว้นะคะมาแล้วทุกคนมาแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วลูกใช่ค่ะเฮ้เอาไอติมหัวยังไม่ได้นี่อันนี้ของแม่หนึ่งได้ก่อนของแม่หนึ่งได้ก่อนเขาไม่ได้หรอยังไม่ได้เลยของโบก็หมดเออแล้วทำไงอ่ะสั่งอย่างอื่นต้องสั่งอย่างอื่นพี่ใหม่อดกินเลยเขาบอกขอโทษด้วยนะคะวันนี้ลาหมดค่ะเขาบอก sorry ไม่ให้อภัยเขาบอกเนี้ย sorry ดีๆคนกินแล้วมาคนดูเลยไม่คนดูเลยไม่มีคนกินเอามาอะไรไม่ได้ทำเหมือนไม้ดูดิโอ้ยอันนี้มาแล้วนี่ของใครของเกลลี่โอ้ยของเกลลี่มาแล้วของเกลลี่กับของเกลลี่ค่ะของพี่ใหม่ของพี่ใหม่มันหมดพี่ใหม่จะเปลี่ยนเอาอะไรไหมข้าวน่ากินข้าวน่ากินอะไรสงสารพี่ใหม่ไม่ชอบช็อกโกแลตนะทุกคนชอบบาริลาชอบบาริลาสงสารคุณไม่ได้กินนะยังแน่ไม่ได้กวนแต่ไปนั่งโต๊ะนู้นไปเอามามันมาพีบอกว่าถามไหมไม่บอกฉันเดียวเลยถามไหมไม่ได้ยุ่งถามไหมถามไหมก่อนไหมอยู่ไหนของพี่ใหม่อ่ะของพี่ใหม่มีไหมไม่มีน่าแล้วเขาเดินมาบอกหนูว่าหมดแล้วพี่แม่จะร้องไห้แล้ว sorry เขาบอกว่า sorry and the bird เองพี่ sorry พี่แม่ร้องไห้ตัวนู้นอยู่ตัวนู้นไอ้นี่อยู่นี่พี่มาอยู่นี่โอ้โหอยากไหนจริงเลยไอ้เป็นผู้หญิงจริงเลยโยกวางแผนแค่วางแผนเฉยๆแต่ไม่ได้บอกให้ทำอ่ะแต่ไม่มีคนบอกไม่มีคนทำเลยอ่ะใครไม่รู้เป็นคนทำไอ้คนทำก็ไม่ทำมันมาลงดิกูนี่อร่อยนี่อร่อยไหมพี่ใหม่ชิมหน่อยเขาจะกินเขาจะกินกับสองคนอย่านี่เขาเป็นคู่จีนนะคะให้อ่ะขอบอ่ะขอให้อันนี้รักฉันยอมทุกอย่างเพื่อเธอฉันทนไม่ได้โอ้โหเชอรี่โอ้ยคนละครึ่งไอ้ยกอร่อยไหมแข็งมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็คือไอติมช็อกโกแลตของโปรดที่เกลลี่ใช่ไหมคะรอเหลืองๆนี่มาทุกที่เพราะว่าแต่ก่อนอะเกลลี่เขาจะทานแต่ไอติมอะไรนะสีเขียว
สีเขียวมะนาวมะนาวตัวนี้เขาพัฒนาแล้วมันกินช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตจะสั่งง่ายเพื่อความดำอร่อยไหมคะอร่อยทุกคนก็กินแบบอร่อยเลยอร่อยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เกลลี่ทานไอติมเสร็จแล้วนะคะเขาก็มาเดินลุยน้ำแบบนี้เลยเขากำลังเอาเช็ดชู่ออกจากน้ำนะคะเพราะว่าน้ำมันไหลมาแล้วก็มีเช็ดชู่ด้วยสงสัยจะมีคนทิ้งใช่จะมีคนทิ้งลงลำคลองลงน้ำอันนี้นะคะเกลลี่ก็เลยไปเก็บมาอันนี้ส่วนพี่ไม้อยู่ตรงนี้นะคะพี่ไม้เป็นเด็กเลยอะไรคะอ๋อน้องแมววิลายเหมือนกันเลยอ่ะลายเหมือนกันเลยอุ้ยมันกลัวเราอุ้ยมีแมวหลายตัวมีลายแมวเก่าไหมอ๋อเกลลี่เจออะไรคะเกลลี่เจอปูค่ะเมื่อกี้เกลลี่เนี่ยกำลังหาหินสีใสอยู่แล้วก็เจอน้องอ๋อไหนดูหน่อยสิเลยนี่ค่ะอ๋อเอาไปอยู่ในรถเลยเหรอใช่รักษาไว้ไม่ใช่เราต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติลูกเราไม่ต้องไปจับน้องมาขังปล่อยปล่อยเลยไม่หยิบปล่อยเขาว่าเขามันอยู่ในน้ำไงเขาอาจจะชอบเนี่ยเกลลี่กำลังหาอยู่เลยนี่อ๋อหาก้อนหินแล้วลูกนี่เจ้าปูน้อยลองปล่อยได้นี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องปล่อยน้องเลยปล่อยน้องไปเลยบ๊ายบายนะเกลลี่จะเป็นคนรักสัตว์มากนะทุกคนแม่กระทั่งหอยทากเกลไม่หยิบหินข้างๆมันเกลยอมรับว่าเกลไม่เห็นจริงๆไม่เห็นเพราะสีมันสีมันดำใช่ไหมเหมือนก้อนหินเลยไปแล้วเหรออ๋ออันนี้หาก้อนหินได้แล้วหรอลูกใช่หาได้แล้วแต่มันยังมีอีกเป็นหินสีใสนี่นะคะพี่ใบเป็นไงคะตอนนี้กินอิ่มแล้วอยากทำอะไรคะอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอยากเล่นแต่ไม่อยากเปียกอยากเล่นแต่ไม่อยากเปียกอ่ะเออแล้วใช่ไหมใบก็รู้อยู่มันหนาวพี่หยกก็ต้องยอมน้องตลอดเลยคือต้องขับรถกลับนี่พี่หยกดูน้ำเย็นแล้วพี่หยกเย็นมากก็แข็งเลยแข็งไปไหนไม่ได้เลยนี่ต่อหน้าแบบคนเยอะๆนะคุจินนะคะไปแล้วส่วนเกลลี่กับพี่ไม้นะจะไปเล่นอยู่ตรงนู้นถ้าเราไปถามคนที่ไม่รู้จักเขาก็จะบอกว่าคุยเป็นแฟนกันใช่ไหมแม่หนึ่งความจริงคืออะไรคะโน่ไปค่ะทุกคนตอนนี้เรามาตามเกลลี่กลับบ้านเกลลี่ป้าเร็วกลับแล้วเขาก็สนุกสนานกับการเล่นน้ำคลองของเขานะคะไม่ใช่เล่นธรรมดานะขูดด้วยทุกคนขูดให้มันเป็นสายน้ำป้าเร็วใส่รองเท้าเร็วอยู่นี่พี่หยกถือมาแล้วเร็วขวดช็อตฟิวอะมาเร็วล้างหนุ่มอยู่นี่ล้างเท้าก่อนล้างเท้าส่งเท้าลูกไปที่ไม้ขึ้นมาเลยเวลาเรามาเที่ยวสถานที่ที่มีน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียกแล้วไม่ยอมกลับอ่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่หยกอันนี้ก็คือกองของเราด้วยบ๊ายบายจะกลับบ้านกันแล้วให้ครูจิ้งเขาล่ำลากันอย่างหวานหวานอันนี้หวานเกลลี่มีท่าหวานหวานมาใช่ไหมคะแต่ละคนพี่หยกทำท่านั้นอ่ะเอาพี่ใหม่บ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายพี่ใหม่จุบทรงดิพี่ใหม่จุบทรงอุ้ยพี่ใหม่จุบส่งพี่หยกด้วยอ๋อล้อเล่นเขากระซิบเฉยๆบ๊ายบายค่ะ